สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำคัชภาถามแม่แตงโมเป็นอะไรล่าสุด29มีนาคมมดดำคัชภาพิธีกรชื่อดังได้เล่าความคืบหน้าของคดีดาราสาวผ่านรายการรวมถึงในประเด็นของคุณแม่ที่หลายคนสงสัยหนักว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปมาแบบนี้ทำไมวันนี้ทนายเดชาจากตอนแรกจะอยู่ข้างแตงโมจะหาความจริงทำไมวันนี้ทนายเดชาเปลี่ยนไปมีคนพูดถึงกันเยอะมากพร้อมกับเล่าในประเด็นที่ทนายและคุณแม่ได้ขอยื่นถอดถอนเต้สัตวัตรเศรษฐกรและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ออกจากผู้สังเกตการอีกด้วยและตั้งคำถามขึ้นมาว่าแม่เป็นอะไรเป็นอะไรก่อนทำไมกลับลำแบบนี้สังคมเลยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพราะทนายเดชาหรือเปล่าที่แม่เปลี่ยนใจได้ขนาดนี้ตอนวันงานแม่ยังพูดเองว่าจะสู้ปรากฏผ่านไปเดือนกว่าแม่ไม่สู้แล้วหรอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวอร์ซีเออร์นิวส์ขอบคุณครับ